นะคะของยูกิเพ็ญภการนะคะหรือว่ายูกิไหทองคำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็อย่างที่เราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นเลยนะคะว่ายูกิเนี่ยเธอก็ได้มีการเดินสายออกงานนะคะในหลายๆจังหวัดนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยคิวงานของยูกิเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าแน่นมากๆเลยนะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยแทบจะไม่มีวันหยุดเลยส่วนเดือนเมษายนนะคะก็ถือได้ว่าเธอเนี่ยเดินคิวงานเนี่ยนะคะแน่นทุกวันจริงๆก็ถือได้ว่าเป็นคนนึงนะคะที่มีกระแสตอบรับนะคะที่ถือได้ว่าดีมากๆแฟนๆนะคะก็ต่างมีการติดตามกันนะคะแล้วก็มีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับการมาเป็นศิลปินเดี่ยวของยูกินั่นเองนะคะในฐานะของยูกิไฮทองคำนะคะเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยเธอก็จะต้องแบบว่ามีความแบบว่าเอนเตอร์เทนคนดูเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายูกิเองก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มากความสามารถอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจริงๆนะคะครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเธอเนี่ยก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับผลงานของเธอต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยเองนะคะก็มักจะมีการมาพูดถึงนะคะแล้วก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะถึงผลงานของยูกิเนี่ยตลอดเลยแล้วก็อย่างยูกิเองนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหลังจากที่เธอเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญานะคะกับทางค่ายแห่งทองคำทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าได้มีการแบบว่าตั้งแบรนด์ให้กับเธอนั่นเองนะคะก็จะมีทีมอาจารย์นักดนตรีนะคะแล้วก็ทีมพี่ๆแดนเซอร์ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าปังมากๆเลยโดยทางพี่ๆทีมแดนเซอร์เองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ามีทั้งหมด4คนนะคะแล้วแต่ละคนก็ถือได้ว่ามากความสามารถนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยพออยู่บนเวทีร่วมกับยูกิเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ามีความเข้ากันจริงๆส่วนทางด้านทีมอาจารย์นักดนตรีเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ใหญ่เลยแล้วก็มีทีมเนี่ยหลายคนมากๆเลยนะคะแล้วแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับดนตรีของยูกินั่นเองนะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้ก็จะได้รับคำชื่นชมกันไปนะคะแล้วทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะหรือว่ายูกิเนี่ยได้มีการอัปเดตออกมานะคะก็จะเห็นได้เลยว่าแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงว่าวงของยูกิหรือว่าแบรนด์ของยูกิเนี่ยเรียกได้ว่าคนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยจะใช้ชื่อวงว่าวงทองพันช่างนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่ามีทีมอาจารย์นักดนตรีนะคะแล้วก็ทีมพี่ๆแดนเซอร์นะคะที่ถือได้ว่าปังมากๆเลยนะคะแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงว่าเป็นวงที่คุณภาพขับแก้วจริงๆนะคะแล้วก็เห็นถึงแบบว่าแรงสนับสนุนของแฟนๆนะคะที่มีการติดตามรับชมนะคะทั้งยูกิแล้วก็แบรนด์ของเธอนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความปังที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันนะคะก็รับรองเลยว่าแฟนๆหรือว่าเจ้าภาพที่ไปรับชมเนี่ยก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะคะสำหรับผลงานของเธอนั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามสนับสนุนนะคะผลงานของยูกินะคะแล้วก็แบรนด์ของเธอกันได้สำหรับวันที่19มีนาคมนะคะยูกิเองเธอก็ได้มีการมาอัปเดตเหมือนกันนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าในวันที่19มีนาคมเนี่ยนะคะเธอเนี่ยจะมีการไปทำการแสดงนะคะอยู่ที่โรงเล่าแสงจันทร์ศรีนครินทร์นะคะอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองนะคะเพราะว่าในวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่โรงเล่าแสงจันทร์นวนครบางปะอินอยุธยานั่นเองนะคะครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเข้าไปทำงานอีกครั้งหนึ่งยังไงก็อย่าลืมติดตามสนับสนุนนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยคิวงานของเธอก็คือแน่นมากจริงๆนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราได้มีการมาอัปเดตกันสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ